สองปอขัดแย้งกันไหมหมดรักกันแล้วหรือเปล่าเรื่องนี้มีคนถามเยอะนะครับเวลาเราเจอใครๆนี่ก็ถามถึงพวกเราสองคนเนี่ยสรุปเขายังดีกันอยู่ไหมเนี่ยทะเลาะกันไหมนะครับตอนนี้เอาว่ากันตรงๆคุณผู้ชมไม่มีใครรู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของสองปอแต่ถ้าว่าจะให้วิเคราะห์นะครับสองปอไม่ได้ทะเลาะกันหรอกครับดีไม่ดีเนี่ยโทรศัพท์คุยกันทุกวันนะหลับฝันดีตื่นมาทานโจ๊กบ้านอยู่ใกล้กันไงเดินไปทานคือแหล่งข่าวใกล้ชิดของทั้งสองฝั่งเขาเล่าให้ฟังในทำนองว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เป็นนักการทหารทั้งคู่เนี่ยทหารเนี่ยคุณผู้ชมครับผมเคยคุยกับแหล่งข่าวระดับนายพลท่านหนึ่งซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วท่านเล่าให้ผมฟังว่าทหารเวลาทำอะไรเนี่ยเขามีแผน2เขามีสเต็ป2สเต็ป3เขาวางแผนล่วงหน้าเยอะลองดูครับว่าฉากการเมืองที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้มันจะนำไปสู่การสมคบคิดหรือว่ามันเป็นฉากละครฉากหนึ่งหรือไม่นะครับค่ะมีอีกเรื่องนึงเป็นนิทานที่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทั้งคู่เล่าให้ผมฟังผมนำนิทานเรื่องนี้มาเล่าต่อให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนิทานที่ว่าเนี่ยมีตัวเอกเป็นผู้นำคนหนึ่งกับพระรองตัวเอกเนี่ยเป็นราชสีพระรองเนี่ยเป็นหนูครับราชสีเนี่ยถามหนูว่าพร้อมไหมหนูตอบว่าไม่พร้อมพร้อมไหมนี่พร้อมอะไรบางคนมองว่าพร้อมที่จะมาเป็นเจ้าป่าแทนพี่ราชสีไหมแต่หนูบอกว่าไม่พร้อมแต่ถ้าพี่เจ้าป่าพ้นวาระออกไปแล้วหนูก็รับช่วงต่อได้นิทานราชสีกับหนูนี้มันสะท้อนอะไรครับในทางการเมืองข้อแรกบิ๊กตู่อาจจะอยากถอยหรือเปล่าอยากกลับบ้านพักผ่อนตีกอล์ฟสองพระแต่มันถอยไม่ได้ไงมันไม่มีคนมาแทนนะครับตอนนี้ที่แน่นอนคือนายกรัฐมนตรีไปต่อนะครับไม่ถอยตั้งทีมแล้วครับ5ทีมดูแลงาน5ด้านทีมการเมืองทีมเศรษฐกิจกฎหมายสังคมและการข่าวขับเคลื่อนงานการเมืองผ่าน5ทีม5กลุ่มนี้เพื่อที่จะสู้กับ1ในคู่แข่งที่ทัดเทียมที่สุดอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับก็เรียกได้ว่าฝั่งของพลเอกประวิตรเนี่ยก็เคลื่อนไหวยุทธศาสตร์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะครับเดินสายทับเส้นกันปาดหน้าน้องไปราชบุรีก่อนภาพนี้ที่เห็นที่บ้านใหญ่ราชบุรีไปเจอนักการเมือง4คนจาก5เขตไปคุยกันเขาบอกเหมือนกับอยากจะปูทางที่จะเอามาให้ได้ครบนั่นแหละในส่วนของพลังประชารัฐครับแต่สุดท้ายจะได้ครบหรือเปล่านะฮะหลายคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยจะยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนึงเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่ก็ยังเห็นกลิ่นอายของมีส.ส.เนี่ยก็เขาเป็นคนในพื้นที่เป็นส.ส.ในพื้นที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ต้องไปรับนะคะแล้วไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวนะในส่วนของราชบุรีพลเอกประยุทธ์วางแผนลงพื้นที่ตรวจราชการอีกที่อย่างน้อยเนี่ยนครสวรรค์ก็จะไปช่วงปลายเดือนแต่วันนี้พลเอกประวิตรจะเดินทางไปก่อนเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าปาดหน้าไหมแล้วให้เรียกว่าอะไรไปดูพื้นที่ไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไม่ให้เรียกว่าปาดหน้าแต่ถามใครหรือว่าดูอะไรแบบประมาณรูปแบบเนี้ยก็ไม่น่าจะแบบว่าใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องปกติฮะใช่ไหมโอ้โหสองจังหวัดติดเลยคุณค่ะไปก่อนแล้วน้องตามไปทีหลังไม่ให้เรียกปาดให้เรียกว่าวางแผนงานล่วงหน้าเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประวิตรถูกสื่อมวลชนเข้าไปถามนะครับถึงนี่แหละค่ะปาดสองจังหวัดเนี่ยไปก่อนเนี่ยเรียกว่าปาดหน้ากันหรือเปล่าพลเอกประวิตรมามุกแบบไม่ตอบนะไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ตอบอะไรไม่ตอบอะไรไม่พูดอะไรไม่ตอบอะไรในขณะที่พลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนักข่าวก็เจอที่ราชบุรีพลเอกประยุทธ์ก็ถามเหมือนกันไปถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันว่าเรื่องนี้ถูกแบบมองเป็นเรื่องตัดหน้าหรือเปล่าเป็นปาดหน้าหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ตอบอะไรแต่พูดสั้นๆว่าดูเอาละกันเอ้าดูเอาละกันนะคะแค่คำสั้นๆเท่านั้นนะคะไม่ได้ดีขึ้นเลยในส่วนของมุมการเมืองของพลเอกประวิตรเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูในช่วงหลังๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นได้หลายอย่างนะคือจริงๆพลเอกประวิตรถ้าเกิดเทียบกับพลเอกประยุทธ์2คนเนี่ยคนไหนที่เมื่อก่อนเนี่ยใครที่เหมือนก้าวขาเต็มตัวนักการเมืองเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรนะใช่ไหมมันก็เลยอาจจะดูว่าชั้นเชิงหรืออะไรที่มันอาจจะดูมาเหนือกว่าน้องนิดนึงไหมแต่น้องก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเราก็แบบการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าพลเอกประวิตรก็อยู่ในแวดวงการเมืองมานานและที่ผ่านมาเนี่ยในมุมของการเมืองเนี่ยพลเอกประวิตรเป็นคนขับเคลื่อนตลอดเพราะอย่างที่แบ่งหน้าที่พลเอกประวิตรดูเรื่องของในพรรคดูงานการเมืองดูจำนวนส.ส.และการเมืองต่างๆนะฮะดูแลตรงนั้นไปส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มุ่งหน้าเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียว
แต่ณวันนี้ก็คือต้องเต็มตัวแล้วแล้วพอเต็มตัวแล้วจะไปหาไพร่พลจากไหนที่ผ่านมาใช้ไพร่พลของพี่เป็นเหมือนแม่ทัพคู่กันนะครับแต่พอมาตอนนี้เหมือนที่พี่ประจักษ์เล่าไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับไม่ได้ตกปลาในบ่อพี่แล้วตอนนี้คือเอาเรือลากอวนมาลากเลย ไม่ได้ไปทีละคนฮะไปเป็นกวนน่ะเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ส่งสัญญาณชัดเจนครับอย่ามาตกปลาในบ่อพี่ไปที่ราชบุรีก่อนหน้าที่น้องจะไปแสดงออกชัดนี่คือกลุ่มกวนการเมืองของพี่อย่ามาตกปลาในบ่อพี่นะครับคือจริงๆถ้าดูสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงตัวระดับแกนนำเนี่ยย้ายไปรวมไทยสร้างชาติก็เยอะย้ายไปภูมิใจไทยก็ไม่ใช่น้อยคือมันจะเสียไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ดีกับภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในทางการเมืองมันเสียครับสำคัญที่สุดนาทีนี้อาจจะรวมถึงกลุ่มสามมิตรด้วยซ้ำกลุ่มสามมิตรที่เคยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยตั้งแต่ก่อนหน้าเลือกตั้ง62มาจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลแม้จะเงียบๆไปช่วงกลางนะแต่ช่วงหลังถ้าขาดกลุ่มสามมิตรไปอีกสักกลุ่มนึงเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องใหญ่เลยและปัจจุบันนี้กลุ่มสามมิตรเองก็ยังไม่แน่นอนด้วยนะครับยังไม่แน่นอนแต่ก็ไม่แน่โอกาสที่กลุ่มสามมิตรจะมีความชัดเจนก็น่าจะต้องแบบไม่นานนี้คงต้องชัดมากกว่านี้แล้วล่ะต้องบอกแล้วนะจะอยู่หรือจะไปนะคะคเพราะว่าคือมันก็งวดเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะต่อไปอาจได้เห็นคำว่ามารยาทการเมืองที่ไม่ได้มาจากปากของบุคคลจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อาจจะเป็นคนจากพรรคพลังประชารัฐนี่แหละพูดคำนี้นะครับดูสัญญาณที่2ฮะพี่ใหญ่มาเองการเดินทางไปพบกับนักการเมืองท้องที่ด้วยตัวเองของพลเอกประวิตรถึงขั้นลาการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารเนี่ยมันก็มองได้ว่าอาจจะเป็นความพยายามแสดงให้เห็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าหาผู้น้อยคือที่ผ่านมาเปิดบ้านป่ารอยต่อเข้าป่ากันนะรอบนี้หลังจากนี้ไปอาจจะปรับยุทธศาสตร์ว่าลุยเองลงพื้นที่เองครับเมื่อก่อนหน้านี้คนที่ออกจากพรรคพลังประชารัฐคือคุณอะไรที่ให้ข้อมูลแล้วบอกว่าโอ้ต้องมีบัตรคงบัตรคิวคุณวิรากรคำประกอบบอกโอ้เข้าถึงยากต้องใช้บัตรคิวอันนี้คืออาจจะปรับลุคให้ดูเข้าถึงได้กับทุกกลุ่มทุกคนลงพื้นที่ไปได้เองเลยนะไม่ต้องรอให้ใครมาจ่อคิวเข้าพบนะคะทาซานจะออกจากป่าแล้วจุดนี้เนี่ยนักรัฐศาสตร์บางสำนักเขามองครับบอกมันต่างจากนายกประยุทธ์นะที่ยังคงภาพความเป็นผู้นำกองทัพอยู่มากกว่าก็เรายังนึกภาพพลเอกประยุทธ์ไปบ้านนักการเมืองท้องที่แล้วถามว่ายังรักกันอยู่ไหมไม่ออกนะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันนะครับอาจจะเป็นประโยคอื่นอาจจะเป็นประโยคอื่นเรายังรักอยู่นะอะไรแบบนี้ไปหรือเปล่าคะตามสไตล์ใครสไตล์มันนะคะการที่พลเอกประวิตรขับเคลื่อนแบบนี้อีกด้านก็ยังเป็นการส่งสัญญาณเปิดแนวรบกับน้องรักแบบเงียบๆหรือเปล่ามันไม่ได้แบบชงชางเจอการผุดกันเรื่องให้สัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆก็ยังคงย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน 40-50 ปีแต่มาดูแบบนี้บางคนก็มองไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะรับลวงพรางไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะคนรักกันเขาทำแบบนี้ใช่ไหมนะว่ากันอย่างนั้นนะครับพลเอกประวิตรไปลงพื้นที่ยึดกุมเอาพื้นที่ราชบุรีไว้ก่อนพลเอกประวิตรส่งสัญญาณอย่ามายุ่งกับคนของพี่พลเอกประวิตรเปิดตัวนักการเมืองที่เป็นอริเก่าของพลเอกประยุทธ์อย่างร้อยเอกธรรมนัสคนที่ไม่ยอมซีโรราบให้กับบิ๊กตู่แต่ก้มกราบบิ๊กป้อมพร้อมกับมาลัยทำกันอย่างนี้นะครับหมายความว่านี่เป็นสัญญาณว่าต่อไปนี้พี่เดินหน้าไม่เกรงใจน้องแล้วหรือเปล่ามันก็อาจจะมองได้แบบนั้นนะคะคนที่เคยเขย่าเก้าอี้นายกจนเกือบหัวคำมั่มเนี่ยวันนี้กลับมาแล้วครับคนแบบนั้นตอนนี้เอามาลัยมากราบพี่ชายตัวเองแน่นอนครับสองปอไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ทะเลาะ กันอย่างที่ผมบอกดีไม่ดีนะโทรคุยกันทุกวันแหล่งข่าวใกล้ชิดก็เคยเล่าให้ฟังบางทีมีแถลงข่าวอะไรที่แบบแม้ใส่ผมหนักเลยก็โทรมาบ่นก็มีบ่นกันเองสองคนนะฮะเพียงแต่ว่าบิ๊กป้อมแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเฉียบขาดครับถึงเวลาเงื้อดาบฟาดเขาทำและเขาเปิดเกมก่อนเปิดเกมก่อนใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆแล้วด้วยก็คือเหมือนกับเป็นทีมเวิร์กอ่ะของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องส่งสัญญาณความพร้อมในเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับเพราะแน่นอนว่าพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ที่คุณมิ่งขวัญเข้าไปบอกอยากจะเป็นแคนดิเดตสุดท้ายเนี่ยพลังประชารัฐก็สามัคคีกันบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องเป็นพลเอกประวิตรอยู่แล้วเป็น number 1นะเอา1เดียวเลยแล้วอาจจะเป็น1เดียวเลยแล้วก็สัญญาณที่พลังประชารัฐพยายามสื่อสารที่จะดันพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยออกมาได้เห็นบ่อยครั้งขึ้นแม้แต่พลเอกประวิตรเองก็ออกมาแสดงความพร้อมก็เลือกมาดีครับใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นสอดรับกับเรื่องกระแสผลักดันให้พลเอกประวิตรเนี่ยค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะที่สำคัญนะดึงองคาพยพที่เคยเป็นแฟนบอยของพลเอกประยุทธ์อย่างคุณ
คุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไพบูลย์บอกกับผมบอกว่าลุงตู่เนี่ยนายกของผมผมรักค่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่รักลุงตู่แต่ว่าสนับสนุนบิ๊กป้อมเป็นนายกคนที่30สรุปเลยคุณผู้ชมภาพทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปาดหน้าแย่งนักการเมืองมาใช้เป็นกำลังพลสำหรับการเลือกตั้งเท่านั้นหรอกครับนั่นเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมครับเป็นผลประโยชน์ทางนึงเท่านั้นถ้าเกิดว่านายกลงพื้นที่สมมตินายกถามคุณดาวียังรักกันอยู่ไหมคือตอบคือจะยังไงก็ตามมันคงไม่ใส่หน้าแน่ๆด้วยมารยาทนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรไปถามนักการเมืองท้องที่ว่ายังรักกันอยู่ไหมถ้าไม่รักกันเขาไม่ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นพร้อมหน้ากันต่อให้ไปแล้วไม่รักกันเขาก็ไม่ใส่หน้าเป็นมารยาทการเมืองนี่มันเป็นคล้ายๆข่าวบันเทิงการเมืองครับแต่เป็นการส่งสัญญาณพร้อมรบมากกว่าด้วยสัญญาณนี้ส่งสัญญาณว่าไม่ได้อยู่เฉยๆให้มาตกปลาในบ่อพี่ไม่ได้อยู่เฉยๆให้ตกปลาในบ่อเพื่อนไปเรื่อยๆบิ๊กป้อมเอาจริงพลังประชารัฐยุคใหม่ใจบันดาลแรงครับจะดันหลังอดีตนายพลคนนี้วัยเกือบ80แล้วจะให้เป็นนายกคนที่30สัญญาณนี้น่ากลัวนะครับมันส่งถึงพรรคการเมืองต่างขั้วต่างอุดมการณ์ด้วยว่าถ้าพลังประชารัฐยุคใจบันดาลแรงยืนได้อย่างมั่นคงประสานผลประโยชน์สมใจกันกับพรรคอื่นๆได้งานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ถ้าเผลอเนี่ยโดนกันออกวงนอกไม่รู้ตัวเลยแต่ป้องกันการกันออกวงนอกเมื่อวานนี้ก็เลยเห็นภาพการลงพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะไปคณะใหญ่นะไม่ธรรมดาสวมใส่ชุดเนี่ยตามธีมเลยช่วงเทศกาลตรุษจีนอ๋อตรุษจีนแต่เห็นไหมพลเอกประยุทธ์ใส่สีทองนะครับแล้วคนอื่นแวดล้อมไปด้วยสีแดงมีคนนึงที่ใส่ออกทองเหมือนกันก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอ๋อด้านหลังนอกนั้นนี่คือแดงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นคุณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็แดงเหมือนกันมีหลายๆท่านที่ไปด้วยนะคะเมื่อวานคุณธนกรวังบุญคงชนะก็ไป มีหลายคนที่ร่วมลงพื้นที่คุณเสกสกลอาถาวงก็ไปไปแบบนี้อุ่นใจไม่ได้ไปแบบนะมีแวดล้อมแล้วก็เป็นมีหมวก2ใบไงนอกเหนือจากตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ยังมีตำแหน่งสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วยคนบุคคลเหล่านี้ก็คือคนกันเองทั้งนั้นนะคะส่วนที่สสที่มาต้อนรับค่ะหลายคนให้ความสนใจแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเหมือนไปดักทางไว้ก่อนหน้านี้นะคะครับสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็คือมีคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์นะอดีตสวราชบุรีกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพันโทสินทบแก้วพิจิตรอดีตสสประชาธิปัตย์นครปฐมก็ที่ย้ายมารวมไทยสร้างชาติก็มาคุณกุลวดีนพอมรบดีสสราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐมาด้วยนะคะคนนี้ก็มีกระแสข่าวเรื่องของการย้ายมาอยู่กับพรรคลุงตู่นี่แหละและอีกคนหนึ่งที่คุณถามหาแล้วคุณคิดถึงคุณปรินาไกรคุปอยู่ไหนครับอดีตสสราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐมาปรากฏตัวด้วยพร้อมกับพี่ชายมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์คุณรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เจอคุณปรินาถามเลยเจอปุ๊บถามว่าเฮ้ยเชียร์อยู่นะสบายดีไหมใจเย็นลงแล้วนะเอาเป็นที่รายงานมาบอกแบบนี้จริงนายกพูดกับคุณปรินาพูดแบบนี้ค่ะพูดกับคุณปรินาแบบนี้นะสบายดีอยู่ไหมเชียร์อยู่นะเชียร์เรื่องอะไรเชียร์อยู่นะสบายดีไหมใจเย็นลงแล้วนะใจเย็นลงแล้วนะใจเย็นเรื่องอะไรอ่ะคุณปรินาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูเดือดลุยลุยดุดุอะไรแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ทั้งทีก็มีไปสักการะพระพุทธสิริสุวรรณมงคลแล้วก็นมัสการพระครูไบดิกาสุพจน์นะคะเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีชาวราชบุรีก็ไปชูป้ายให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วก็มีการพูดเป็นภาษาลาวพวนนะคะขอให้ลุงตู่อยู่นานชมด้วยนะว่าลุงตู่ตัวจริงหลอกกันในทีวีนะคะ มีแฟนคลับตะโกนบอกรักลุงตู่ด้วยระหว่างเดินตลาดก็ไปหลายอย่างไปแวะชิมนู่นชิมนี่แม่ค้าถามว่าอยากไปชิมลำไยแม่ค้าถามว่าหวานไหมนายกบอกว่าหวานทั้งลำไยแล้วหวานทั้งจิตใจของคนที่นี่มีไปเป่าคลุยไปผัดหมี่ซั่วกระทะยักษ์ด้วยนะคะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอย่างเป่าคลุยเนี่ยนายกบอกว่าตอนเด็กๆ เคยเป่าแต่ตอนนี้ลืมโน้ตไปหมดละแล้วก็เคยเล่นนู่นเล่นนี่โอ้โหก็คิดได้ว่านักการเมืองอ่ะไม่ได้ธุรกิจฝั่งนี้ก็เห็นใจไปแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าพอใจนะคะการลงพื้นที่กับการที่ถูกถามเนี่ยเป็นไงบ้างมาลงพื้นที่อันนี้ชิมลำไยนะกลิ่นอายแบบนี้คงได้เห็นกันอีกบ่อยๆแหละในส่วนของพลเอกประยุทธ์ในการลงพื้นที่โดยเฉพาะ28มกราคมครับอาจจะมีเวทีปราศัยให้ได้เห็นกันด้วยนะคะที่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกที่เลือกลงเปิดตัวในส่วนของรวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัวนะคะรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่อย่าลืมว่าก็มีคนจ้องอยู่นะเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยกับคุณวีระสมความคิดก็ไปยื่นแล้วนะเรื่องของให้ตรวจสอบ5ประเด็นกับการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่9มกราคม
ที่ใช้ขนคนแจกของอะไรพวกนี้นะคะแต่ส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็ยืนยันว่าเขาว่าไม่กังวลเพราะว่าเขาทำทุกอย่างตามกรอบกติกาและทุกขั้นตอนมีกกต.เข้าสังเกตการอยู่แล้วนะคะคนตัดสินคือกกต.ครับติดตามกันต่อเดี๋ยวมาคุยกันสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับ